สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์การธนิกาชุนหวัฒน์นะคะวันนี้ดิฉันจะมาทำนายดวง12ราศีปีพุทธศักราช2559ค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเป็นตอนของชาวราศีมังกรค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะท่านมีจุดเด่นของดวงชะตาตรงที่ดวงชะตาของท่านนะคะจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้โคจรจากเรือนมรณะของท่านเนี่ยมาในเรือนสุภะนะคะมาดูกันว่าในแต่ละด้านสำหรับชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องการงานนะคะท่านที่เคยมีปัญหาติดขัดเรื่องงานตกงานมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะคะท่านจะหางานได้แล้วก็ทำงานได้สำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้วก็เจ้านายเนี่ยจะหันมาสนับสนุนในเรื่องการงานของท่านนะคะโปรโมทให้ท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนให้ท่านนะคะท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนมาใช้สินค้าและบริการของท่านมากมายนะคะเมื่อมาดูในเรื่องการเงินเนี่ยการเงินของท่านก็ดีขึ้นนะคะมีแนวโน้มว่าจะได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือด้วยค่ะสำหรับในเรื่องความรักนะคะท่านที่เคยหงุดหงิดนะคะมีปัญหากับคู่ครองเพราะว่าความเครียดส่วนตัวเนี่ยปัญหาต่างๆจะหมดไปนะคะความรักของท่านจะดีขึ้นความสัมพันธ์กับคู่ครองจะดีขึ้นนะคะคนโสดเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนดีๆเข้ามาให้ท่านคบหาดูใจนะคะสำหรับในเรื่องสุขภาพของชาวราศีมังกรนะคะท่านมีแนวโน้มว่าสุขภาพจะดีขึ้นทั้งกายและใจเลยนะคะท่านที่เคยเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะคะจะพบหมอที่ดีมารักษาให้ท่านหายได้นะคะเรียกได้ว่ามีความสุขทั้งจิตใจและร่างกายเลยนะคะนับว่าในปีพุทธศักราช2559นี้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งของชาวราศีมังกรเลยค่ะ